อยู่ที่สมจีนสันปลาคอยนะครับแล้วก็ผมสั่งข้าวราดมัสมั่นเนื้อนะครับวันนี้สุดยอดนะฮะนี่ครับก็จะมีหลายๆอย่างชิมดูช้อนกันเออโทษครับพอเห็นพวกมัสมั่นเนื้ออะไรผมอดใจไม่ค่อยอยู่อ่ะชอบกินเนี่ยนี่ขนมจีนมัสมั่นเนื้อนี่ครับขนมจีนสันป่าคอยขายมานานแล้วกว่า30ปีนะครับแกงเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดหมูที่ผมกินนี่คือแกงเผ็ดเนื้อนะกินคำเดียวก็จะรู้ครับถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันเหนียวเขาจะไม่เข้าท่าร้อนนิดนึงนะกำลังดีแล้วให้ข้าวนิดนึงนิดนึงกินแบบไม่ได้เป็นเอาเป็นเอาตายนะผมใส่พริกไปหน่อยนะเก็บแกงเขียวหวานไม่เก็บเก็บแล้วไม่ยังไม่ครับชิมครับโคตรอร่อยอุ้ยอร่อยครับลองกินเนื้อนุ่มมากผมไม่ได้กินแกงเผ็ดเนื้อที่อร่อยนี่มันเป็น10ปีแล้วผมบอกจริงครับอันนี้ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ผมไม่ต้องชิมก็รู้ครับดูรสชาติชิมจีนแกงเขียวหวานไก่ครับออกหวานไปหน่อยหลายคนชอบรสชาตินี้แต่ตอนนี้ผมติดใจนี่นะครับนั่นอร่อยมากครับเนื้อมันไม่เหนียวนะอร่อยครับถูกใจผมจริงครับอาจจะราดแกงเผ็ดหมูทุกอย่างนะกินให้อิ่มเลยจะบอกให้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะตลาดสันป้าคอยเวลาตอนนี้ตีสามตรงครับผมมาถ่ายที่เขาทำขนมไข่หงส์เสร็จแล้วเขาแวะมากินข้าวซะเลยครับอร่อยเดี๋ยวผมจะไปกินอะไรอีกอย่างหนึ่งดีเดี๋ยวครับจบคลิปแค่นี้นะเพราะว่ามันหมดแล้วจะใส่พวกแกงหมูสักอย่างกัน